รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสย่านเจริญกรุงนะครับเป็นอีกหนึ่งย่านของกรุงเทพเลยครับที่มีเสน่ห์นะฮะดึงดูดให้นักท่องเที่ยวนะครับแวะเวียนมาเช็คอินและชิมของอร่อยๆในย่านนี้อย่างไม่ขาดสายเลยวันนี้ครับอดเปรี้ยวกินหวานนะครับพาคุณผู้ชมนะฮะมาที่ Sunny Bangkok Cafe and Eatery นะครับคาเฟ่สุดโด่งดังจากสิงคโปร์ครับ oh. ในอดีตตึกนี้นะครับเป็นโรงกลึงเก่ามีอายุมากกว่า150ปีเลยนะฮะโดยทางร้านนะครับได้ทำการรีโนเวทใหม่แต่ว่ายังคงความคลาสสิกเอาไว้นะครับมาที่ Sunny Bangkok Cafe and Eatery นะครับนอกจากบรรยากาศนะฮะจะสวยงามแล้วดูขนมของเขานะฮะโหน่ากินสุดๆครับมาเริ่มกันที่เมนูแรกก่อนดีกว่านะครับถ้ามาแล้วผมแนะนำให้สั่งเลยนะฮะคอฟฟี่ครีมคาราเมลนะครับดูนะฮะความนุ่มของคัสตาร์ดบึ๊บโอ้โหแล้วดูฮะอยากให้ทุกคนดูเนื้อข้างในว่านี่คือสุดยอดคัสตาร์ดจริงๆ wow. เพอร์เฟคมากที่ชอบจริงๆคือกลิ่นเอสเปรสโซ่หรือกลิ่นกาแฟของเขาอ่ะยังอยู่แล้วมันมีความคาราเมลนิดๆนะฮะเรียกได้ว่าใครนะฮะชอบทานครีมคาราเมลคัสตาร์ดแบบนี้นะฮะแนะนำเลยที่นี่นะฮะ Sunny Bangkok ครับเราแวบมาที่เครื่องดื่มนิดนึงนะฮะวันนี้นะผมนำเสนอนี่เลย Orange Mocha นะครับเราจะเห็นว่ามีตัวซอสช็อกโกแลตอยู่เราต้องคนๆนิดนึงให้มันแบบว่าเข้ากันหน่อยพอมันเป็นมอคค่าเนี่ยความหนักของกาแฟมันไม่ได้เยอะมากมันจะมีเรื่องของนมเข้ามาด้วยแล้วก็มีความเป็นช็อกโกแลตนิดนึงแต่สุดท้ายจริงๆเนี่ยที่คุณจะได้กลิ่นคือกลิ่นส้มจางๆถือว่าเป็นเมนูแนะนำเลยนะฮะสำหรับ Orange Mocha ครับอีกหนึ่งเมนูเครื่องดื่มนะฮะ Ice Coconut Long Black นะครับจุดเด่นเนี่ยคือเขาเอาตัวน้ำมะพร้าวนะครับแทนน้ำเปล่าเลยตัวน้ำมะพร้าวอ่ะมันจะมีความหวานความเปรี้ยวนิดๆนะฮะแล้วก็ตัวเอสเปรสโซ่เนี่ยปกติก็จะมีรสเปรี้ยวนิดๆอยู่ละดังนั้นมันไปด้วยกันได้แล้วก็จะมีกลิ่นหอมมากขึ้นแต่นะฮะเมื่อกี้ผมพูดไม่หมดความพิเศษของไอซ์โคโคนัทลองแบล็กนะฮะเขามีเนื้อมะพร้าวอ่อนอยู่ในนี้ด้วยมันหอมอร่อยแล้วก็ฟินมากๆฮะกลับมาที่เมนูขนมหวานดีกว่านะครับอันนี้ชื่อว่าเมนูชังกี้ช็อกชิปคุกกี้นะครับจุดเด่นอย่างหนึ่งของขนมที่เนี่ยนะฮะเราจะสังเกตว่าเขาจะมีเม็ดขาวๆเป็นเกล็ดๆอยู่ไม่ต้องตกใจนะฮะสายหวานทุกคนมันคือเกลือฮะพอเรากินหวานๆมันมีรสเค็มนิดนึงมาตัดเนี่ยโอ้โหมันจะทำให้แบบรสชาติเข้มข้นขึ้นมันตัดรสมันจะอร่อยขึ้นเนื้อข้างในยังมีความนุ่มๆอยู่นะครับแล้วก็มีความร่วนนิดๆด้วยนะแต่ว่าที่ชอบจริงคือความหนำใจของช็อกโกแลตอีกหนึ่งเมนูนะฮะอันนี้ที่บอกได้เลยว่ามาที่นี่นะฮะSunny Bangkok คุณต้องสั่งจริงๆนะครับบราวนี่ครับนี่คือเป็นสุดยอดขนมหวานของคนที่ชอบทานช็อกโกแลตเลย ช็อกโกแลตเต็มปากเต็มคำมากๆนะฮะเรียกว่าเป็นบราวนี่ที่ห้ามพลาดจริงๆฮะอีกหนึ่งเมนูนะครับถ้าคุณสั่งตัวบราวนี่แล้วนะฮะเรียกว่าเป็นเมนูคู่แฝดอันนี้ชื่อว่ามัทฉะบราวนี่นะครับหอมมากตัวไวท์ช็อกโกแลตเนี่ยมันแบบเข้มข้นจริงๆเขาใส่เยอะมากพอเราตักเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราจะได้กลิ่นของตัวมัทฉะเลยมันลอยเข้ามาเข้าในจมูกมันหอมแล้วก็สุดท้ายพอเราเคี้ยวเนี่ยปุ๊บมันจะมีรสขมปลายๆของตัวมัทฉะที่เขาโรยดังนั้นเนี่ยนี่เป็นบราวนี่ที่เพอร์เฟคมากๆนะฮะฝากเลยนะฮะสำหรับสายหวานคนไหนที่ดูอยู่นะฮะกับร้านSunny Bangkok Cafe and Eatery นะครับนอกจากบรรยากาศของร้านนะฮะจะสวยมากๆแล้วนะครับขนมของเขาแล้วก็เครื่องดื่มนี่โอ้โหสุดยอดจริงๆไม่เป็นสองรองใครเลยสำหรับการเดินทางมาที่ร้าน Sunny Bangkok Cafe and Eatery นะครับไม่ยากเลยฮะเพราะว่าร้านนะครับอยู่ใกล้กับสถานี BTS ตากสินครับเดินต่อมาที่ซอยเจริญกรุง44นิดเดียวนะครับก็จะเห็นร้านนะฮะผมแชร์พิกัดให้แล้วนะฮะสายหวานทุกคนต้องไม่พลาดนะฮะแวะมาเช็คอินกันให้ได้ครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราไปพบกับเมนูเค้กไข่ไต้หวันของอาจารย์ยิ่งศักดิ์กันต่อเลยครับช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหยี่ยวฟอลคอน
คุณผู้ชมจะเชื่ออาจารย์ยิ่งศักดิ์ไหมครับว่าถ้าหากคุณผู้ชมมีเพียงแค่นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟาลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสติดบ้านไว้คุณผู้ชมก็สามารถจะทำขนมเค้กไข่ไต้หวันได้อร่อยอร่อยแบบต้นตำรับเลยครับวิธีทำเค้กไข่ไต้หวันผสมแป้งสาลีทำเค้กเกลือป่นผงฟูและน้ำตาลทรายลงในภาชนะแล้วคนให้เข้ากันจากนั้นเติมไข่แดงนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟาลคอนน้ำมันพืชและกลิ่นวานิลาชนิดน้ำแล้วคนด้วยตะกร้อมือจนเป็นเนื้อเดียวกันพักไว้ตีไข่ขาวกับครีมออฟทาทาด้วยความเร็วสูงสุดประมาณ30วินาทีเติมน้ำตาลทรายตีต่อจนส่วนผสมตั้งยอดแล้วปิดเครื่องตักส่วนผสมไข่ขาวลงในส่วนผสมแป้งคนตะล่อมจนเป็นเนื้อเดียวกันเทส่วนผสมลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้เกลี่ยหน้าให้เรียบวางลงในถาดอบที่ใส่น้ำเล็กน้อยเพื่อให้เค้กนุ่มและชุ่มฉ่ำนำเข้าอบที่อุณหภูมิ300ถึง350องศาฟาเรนไฮต์หรือ150ถึง175องศาเซลเซียสนานประมาณ45ถึง50นาทีหรือจนกระทั่งเค้กสุกนำออกจากพิมพ์ตัดเป็นชิ้นพร้อมเสิร์ฟรับประทานกับเครื่องดื่มแก้วโปรดของคุณผู้ชมได้แล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูครีมชีสบัตเตอร์เค้กหน้ามะพร้าวมาฝากกันค่ะวิธีทำหน้ามะพร้าวใส่มะพร้าวอบแห้งน้ำตาลทรายและเนยสดชนิดเค็มละลายลงในภาชนะคนผสมให้เข้าด้วยกันเตรียมไว้ค่ะวิธีทำครีมชีสบัตเตอร์เค้กหน้ามะพร้าวใส่แป้งเค้กตราริบบิ้นผงฟูเกลือป่นและเกรสเต็ดพาร์เมซานชีสลงในภาชนะคนผสมเข้าด้วยกันเตรียมไว้ค่ะตีครีมชีสกับเนยสดชนิดเค็มและน้ำตาลทรายความเร็วปานกลาง5นาทีเติมไข่ไก่ทีละฟองจนครบตามด้วยแป้งที่ผสมไว้เติมนมข้นจืดตีผสมจนเข้ากันดีตักส่วนผสมลงในพิมพ์สำหรับอบโรยด้วยหน้ามะพร้าวที่เตรียมไว้นำเข้าอบที่อุณหภูมิ300องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 35-40 นาทีนำออกจากพิมพ์ค่ะหั่นครีมชีสบัตเตอร์เค้กหน้ามะพร้าวเป็นชิ้นจัดลงภาชนะสำหรับเสิร์ฟแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูครีมชีสบัตเตอร์เค้กหน้ามะพร้าวแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะและสำหรับช่วงหน้านะครับอาจารย์นิสักอยากให้คุณผู้ชมได้ชิมจริงๆครับกับขนมโคนมปั่นโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมครับขนมโคเนี่ยเป็นขนมไทยโบราณนะครับลักษณะแป้งจะเหนียวๆนุ่มๆแล้วก็มีไส้มะพร้าวที่เรียกว่าหน้ากระฉีกอยู่ข้างในนะคุณผู้ชมวันนี้เรามาทำเป็นขนมลูกผสมครับเป็นขนมโครับประทานคู่กับชานมปั่นครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับวันนี้ขนมโคของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็เป็นขนมโคแบบหลากสีแต่ไม่ได้ใส่สีผสมอาหารนะคุณผู้ชมครับเราใช้สีที่เป็นธรรมชาติเนี่ยอย่างเช่นเริ่มต้นนะคุณผู้ชมอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใส่แป้งข้าวเหนียวลงไปในอ่างที่1ใส่แป้งข้าวเหนียวลงไปในอ่างที่2ใส่แป้งข้าวเหนียวลงไปในอ่างที่3คุณผู้ชมครับอันนี้เป็นน้ำที่ได้จากการคั้นหัวบีทรูทเราก็ใส่ลงไปส่วนหนึ่งเดี๋ยวเราก็จะได้สีแบบม่วงๆแบบพาสเทลคุณผู้ชมม่วงแดงนะคุณผู้ชมอันนี้ใบเตยสีเขียวของเรานั่นเองนะคุณผู้ชมใส่ไปหน่อยนึงก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยๆเติมอันนี้เป็นน้ำดอกอัญชันบีบมะนาวลงไปนิดนึงเดี๋ยวเราจะค่อยๆนวดแล้วก็เติมน้ำไปทีละนิดทีละนิดจนได้ลักษณะของแป้งที่นุ่มพอที่จะหุ้มหน้ากระฉีกของเราได้นะครับหลังจากเรานวดแป้งเสร็จพักแป้งไว้ก็นวดแป้งที่มือแล้วก็หยิบแป้งมาสักนิดนึงสัก10กรัม10กรัมก็ลูกน้อยๆนะคุณผู้ชมนะไส้5กรัมนี่คือหน้ากระฉีกใช่ไหมคุณผู้ชมแล้วก็จัดการค่อยๆเนี่ยหุ้มแป้งมาทีละนิดคุณผู้ชมประณีตหน่อยนะเนี่ยอย่าทำลูกใหญ่เบลอเบลาล่ะเดี๋ยวต้มเสร็จอุ๊ยตายลูกทะลุฟุตบอลกินกันไม่ไหวเดี๋ยวต้องมาผ่าแบ่งกันนะคุณผู้ชมไม่เอาเชียวนะเสร็จแล้วก็
เนี่ยเห็นไหมคุณผู้ชมมันเป็นงานประณีตแต่คุณผู้ชมลูกน้อยน่ารักเชียร์คุณผู้ชมทำจนครบทุกสีน้ำเดือดแล้วนะคุณผู้ชมขนมโคที่ปั้นไว้เราก็จัดการหยิบมาซะน้ำเดือดๆก็จัดการใส่ลงไปเลยรวดรอจนกระทั่งลอยขึ้นมานะคุณผู้ชมครับพอมันลอยขึ้นมานะคุณผู้ชมมันก็จะสุกสวยชวนรับประทานคุณผู้ชมต้องแน่ใจว่าแป้งของเราสุกนะเสร็จแล้วก็เอามาช้อนใส่ลงไปในน้ำเย็นคุณผู้ชมตอนนี้ก็เหลือแต่แค่ชานมปั่นเท่านั้นแหละแต่ต้องพักให้ขนมโคของเราเย็นสนิทซะก่อนนะคุณผู้ชมดูสิเห็นไหมน่ารับประทานเนาะเริ่มต้นนะคุณผู้ชมเราก็ใช้ผงชาเขียวมัทฉะผสมกับน้ำร้อนซะก่อนนะคุณผู้ชมกรึ๊กๆเราก็จะได้ชาเขียวอันนี้เป็นของแท้ๆนะเสร็จแล้วเราก็พักไว้ก่อนแป๊บหนึ่งคุณผู้ชมในโถนี้ของเราคุณผู้ชมครับเราก็ใส่น้ำแข็งเตรียมไว้นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟโมสนะครับเราก็จะใส่ลงไปครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนนะครับแล้วเราก็จะใส่ชาเขียวที่เราละลายไว้สัก2ช้อนจะได้ชาเขียวชาเขียวสะใจแล้วก็จัดการปิดฝานะคุณผู้ชมบดให้ละเอียดจิ๊บเลยนะคุณผู้ชมครับเอาละพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับเตรียมทุกอย่างให้พร้อมถั่วแดงเชื่อมใส่ลงไปก่อนคุณผู้ชมต้มกับน้ำตาลเสร็จแล้วเราก็ใส่ชาเขียวนมปั่นของเราลงไปนะคุณผู้ชมไม่ต้องบอกก็รู้นะว่ามันอร่อยอร่อยเสร็จเรียบร้อยก็ใส่ขนมโค1ลูก2ลูก3สีนะคุณผู้ชมนะเสร็จแล้วก็คุณผู้ชมก็ใช้วิปปิ้งครีมดูสวยงามหน่อยนะคุณผู้ชมนะยืนยันความสดอันนี้ช่อใหญ่หน่อยดูสดใสอัลมอนด์สไลซ์พร้อมรับประทานแล้วล่ะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้าใครที่ชอบกลิ่นหอมของทุเรียนแล้วก็บอกว่าอร่อยอร่อยต้องถูกใจครับเพราะสองแม่ลูกเตรียมให้คุณผู้ชมเป็นเค้กทุเรียนใบเตยอดเปรี้ยวกินหวานช่วงของนานาและอาจารย์เมย์วันนี้บอกเลยค่ะว่าเราสองคนมีเมนูมาเอาใจชาวทุเรียนเลิฟเวอร์ช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นสำหรับทำขนมกานางเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นสังขยานมญี่ปุ่นวิธีทำสังขยานมเริ่มด้วยใส่ไข่ไก่น้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนลงในอ่างผสมใช้เครื่องตีจนส่วนผสมน้ำตาลละลายเติมนม UHT รสจืดกลิ่นวานิลาชนิดน้ำตีผสมให้เข้ากันกรองส่วนผสมผ่านกระชอนเตรียมไว้วิธีทำวุ้นสังขยานมญี่ปุ่นใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกน้ำตาลทรายและนม UHT รสจืดลงภาชนะแล้วคนผสมให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วลดไฟอ่อนค่อยๆหยอดส่วนผสมสังขยานมที่เตรียมไว้คนเร็วๆให้ส่วนผสมกระจายทั่วต้มจนเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟเทส่วนผสมวุ้นสังขยานมญี่ปุ่นลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมวุ้นทรงตัวดีแบ่งส่วนผสมวุ้นสังขยาที่เหลือออกเป็น3ส่วนส่วนที่1ผสมกับสีผสมอาหารสีชมพูส่วนที่2ผสมกับผงโกโก้ผลให้เข้ากันหยอดวุ้นสังขยานมญี่ปุ่นสีชมพูและสีน้ำตาลลงในพิมพ์ซิลิโคนรูปหน้าสัตว์ให้เป็นหน้าสัตว์ต่างๆแล้วนำเข้าแช่เย็นจนวุ้นทรงตัวดีค่ะ
วางวุ้นรูปหน้าสัตว์ลงบนวุ้นสังขยานมญี่ปุ่นที่อยู่ในถ้วยฟลอยด์ให้สวยงามพร้อมรับประทานกับเมนูวุ้นสังขยานมญี่ปุ่นเมนูโดนใจจากผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกช่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูเค้กโรมะม่วงสดหวานฉ่ำนุ่มละมุนลิ้นมาฝากค่ะวิธีทำเค้กมะม่วงเริ่มจากคนผสมแป้งสาลีทำเค้กแป้งข้าวโพดผงฟูเกลือป่นและน้ำตาลทรายเข้าด้วยกันเติมไข่ไก่แช่เย็นและสารเสริมสำหรับทำเค้กสปันใช้หัวตีรูปตะกร้อตีผสมด้วยความเร็วต่ำ1นาทีเพิ่มเป็นความเร็วสูงสุด2นาทีแล้วเติมน้ำเย็นตีต่อ3นาทีลดความเร็วต่ำ3นาทีแล้วเติมเนยสดชนิดเค็มละลายน้ำมันพืชและมะม่วงฟรุตเบสพรีเพอร์เรชั่นกราเนเจอร์เทสช่วยทำให้เค้กมีกลิ่นหอมอ่อนๆของมะม่วงและรสชาติหวานละมุนตีผสมจนเข้ากันดีแล้วปิดเครื่องเทส่วนผสมลงในถาดอบที่เตรียมไว้เกลี่ยให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์นาน 6-7 นาทีวิธีทำเค้กโรมะม่วงสดวางเค้กมะม่วงสดลงบนกระดาษทาด้วยมะม่วงฟรุตเบสพรีเพอร์เรชั่นกราเนเจอร์เทสจนฉ่ำจากนั้นปาดด้วยวิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูวางมะม่วงสุกจากนั้นม้วนเค้กเป็นท่อนกลมนำเข้าแช่เย็นจนเค้กทรงตัวดีเตรียมไว้ค่ะวิธีทำซอสมะม่วงคนผสมมะม่วงสุกควานลูกกลมเหล้ารำและมะม่วงฟรุตเบสพรีเพอร์เรชั่นกราเนเจอร์เทสเข้าด้วยกันนำเค้กโรมะม่วงสดออกมาปาดด้วยวิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูให้ทั่วตัดเป็นชิ้นแล้วตกแต่งด้วยช่อสะระแหน่รับประทานคู่กับซอสมะม่วงแค่นี้ก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีผลไม้ฟรุตเบสกราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุตเบสกราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้ขนมของเราสองคนวันนี้บอกเลยนะว่าแค่เห็นก็รู้แล้วว่าเป็นเค้กทุเรียนวันนี้เราสองคนจะมาทำเค้กทุเรียนใบเตยที่หน้าตาก็เป็นทุเรียนด้วยล่ะค่ะเอาจริงๆนะเราเป็นคนชอบกินทุเรียนแต่ทุเรียนสุกขนาดนี้เวลาทำขนมต้องใช้ทุเรียนปลาร้าใช้ทุเรียนหรือใช้ปลาร้าใช้ทุเรียนแต่ที่ว่างอมที่สุดเพราะว่ากลิ่นจะหอมออกมาขั้นตอนการทำของเราวันนี้ผสมแป้งก่อนทำเค้กต้องใช้แป้งเค้กแล้วแป้งเค้กที่เราสองคนเลือกใช้เนี่ยนะคะเป็นแป้งเค้กตราลิปปิ้นเค้กใบเตยของเราสองคนวันนี้ใช้ผงทำสังขยากลิ่นใบเตยตราโลโบใส่ลงไปในแป้งเค้กของเราคนส่วนผสมให้เข้ากันจากนั้นนะคะใส่ผงฟูตามลงไปเราจะใส่กลิ่นวานิลาชนิดน้ำลงไปในไข่ไก่ก่อนเพราะเป็นของเหลวเหมือนกันจากนั้นในอ่างผสมนะคะเราจะใส่เนยสดชนิดเค็มลงไปน้ำตาลทรายค่ะและสุดยอดผลไม้ไทยอีกหนึ่งอย่างของเราคือทุเรียนสุกๆใส่ลงไปนะคะตีส่วนผสมนะคะด้วยหัวตีลูกใบไม้สปีดต่ำก่อนนะให้เข้ากันแล้วก็ตีประมาณ5นาที ค่ะนี่เห็นไหมฟูแล้วนะใส่ไข่ลงไปทีละฟองจากนั้นถ้าคุณผู้ชมรู้สึกว่าครัวสกปรกแล้วต้องเช็ดครัวใหม่ก็เร่งสปีดแรงๆได้เลยแต่ครัวเราสะอาดอยู่เพราะฉะนั้นเราลดความเร็วต่ำก่อนแล้วเราค่อยๆใส่แป้งใช่ไม่เปิดเครื่องก่อนได้เทเลยโอเคจะค่อยๆทยอยใส่หรือใส่ทีเดียวทั้งหมดก็ได้สมมุติเนื้อเลนก็ปิดเครื่องเลยทำไมมามี
ไม่กลัวว่านานาลิปิดเลยเพราะนี่แป้งเค้กเราสามารถตีนานได้ตีต่อก็ได้นี่ enough น่าพอแล้วเหรอโอเคโอเคเอาออกมาเลยตักส่วนผสมของเราลงถุงบีบหลายครั้งเวลาเราทำเค้กใส่พิมพ์เนี่ยเค้กของเราทรงจะออกมาไม่สวยให้เราเคาะขอโทษนะนั่นนะ bounce on the table ได้เหรอ yes โอเคงั้นชอบเลยจะสังเกตว่าในถาดของเรามีกระดาษเรารองกระดาษชื้นนะเพราะว่าเค้กสูตรนี้เราอยากให้เนื้อเค้กของเราฉ่ำทุกคนจะเห็นว่าเรากำลังเคร่งตั้งใจอันนี้เราจะบีบครีมให้เป็นเหมือนหนามทุเรียนทำไมทุเรียนนี้มีพิเศษมีไม้อยู่ห้องบนล่ะก้านยาวก้านยาวเจ๋งมากป่าเราเวลาเราบีบเราจะต้องหมุนดูเรียนใช่ไหมเราก็ต้องเอาไม้นี่เสียบเข้าไปให้เราหมุนได้คล่องว้าว it's really good โอเค we are finished โอเคให้มามิบีบให้โอเคก้านยาวโอเคนี่ของนานา1ชิ้นของคุณผู้ชม1ชิ้นของนานาเดี๋ยวเราจะหั่นให้ดูเลยเป็นทุเรียนจริงๆกินหนามไม่ได้นะหมามีค่ะแล้วก็ปาดน้ำออกสิอร่อยมากเพราะว่าเนื้อบัตเตอร์เค้กเนื้อเนี้ยฉ่ำแล้วก็มีกลิ่นหอมของใบเตยและทุเรียนซึ่งมันเข้ากันได้เป็นอย่างดียังไงลองเอาสูตรนี้ไปลองทำกันดูนะคะรับรองว่าทุกคนต้องติดใจแน่ๆกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทั้งครอบครัวนะคะกับอดเปรี้ยวกินหวานทุกวันพฤหัสบดีทาง Workpoint TV หมายเลข23เวลา 4:30 นค่ะวันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะวันนี้นะครับผมพาสายหวานทุกคนนะครับมากินขนมอารมณ์บ้านๆนะครับสไตล์วากาชิอันนี้เด็ดมากเสน่ห์อยู่ที่ความสวยแบบบ้านๆช็อกโกแลตมายองเนสเค้กครับเค้ก2ชั้นแล้วก็มีฝาด2ชั้นเหมือนกันโอ้